สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมเกนชินเพ็งเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของบอสคาลามุสนะครับและกิมมิคต่างๆที่จะเจอนะครับซึ่งเป็นบอสใหม่นะครับที่เข้ามาในแพทช 3.2 นี้นะครับก็คือสดๆร้อนเลยนะครับในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะต้องทำอะไรบ้างและต้องเตรียมตัวอะไรนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับในส่วนของการจัดทีมนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวเข้าไปทำปฏิกิริยาธาตุนะครับที่ไม่ใช่ตัวส่วนของน้ำหรือไฟฟ้านะครับโดยที่ตัวนั้นจะต้องมีคูลดาวน์ที่ต่ำมากหรือเป็นพวกประเภทสื่อเวทนะครับทำไมเพราะว่าในเฟส2นะครับของตัวบอสการามุสเองเนี่ยมันจะมีกิมมิคอยู่อันนึงนะครับซึ่งจะปล่อยตัวส่วนของเครื่องจักรออกมา4ชิ้นนะครับโดยที่ชิ้นนึงจะเป็นมาริต้าที่เหลือจะเป็นคล้ายฟันแนลนะครับซึ่งลอยอยู่บนอากาศนะตรงนี้นะครับทำให้วิธีการผ่านของเราเนี่ยคือการทำปฏิกิริยาธาตุใสนะครับซึ่งในตัวที่ผมลองไปเทสดูครับตัวที่ใช้ได้ดีๆหน่อยก็จะมีนาฮิดะกับเบนตินะครับแต่ถ้าไม่มี2ตัวนี้นะครับก็จะมีอีกวิธีนึงในการผ่านนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกันอีกทีในส่วนของกิมมิคนะที่เหลือก็คือเป็นดีเพสตามปกตินะครับแล้วก็ตรงส่วนของทีมเนี่ยแนะนำให้เอาโล่มา1ตัวนะครับถ้าทีมคุณแบบไม่ได้ดาเมจแบบแข็งจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีกิมมิคหลายๆอย่างนะครับหรือท่าโจมตีของบอสเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับโอเคนะอย่างผมเอาโนเอลเข้าไปนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงกิมมิคของแต่ละส่วนนะครับโดยบอสเนี่ยจะแบ่งไว้2เฟสนะครับเฟสแรกจะเป็นเฟสแบบครึ่งตัวนะครับส่วนเฟสที่2จะเป็นแบบเต็มตัวนะครับซึ่งในเฟสแรกเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันจะมีตัวน้องนะครับตัวเล็กๆนะครับตามเราอยู่นะครับแล้วมีเกล็ดวงกลมไฟฟ้าอยู่นะครับซึ่งตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็นท่าต่างๆนะครับให้จำสัญลักษณ์พวกนี้ไว้นะครับเราสามารถที่จะวิ่งไปเก็บผลึกแก้วที่ตกออกมาจากตัวส่วนของบอสนะครับแล้ววิ่งไปตามพื้นแต่ละอันได้นะครับถ้าวิ่งไปแล้วเรากดตัวทีนะครับในขณะที่เกล็ดมันชาร์จเต็มอยู่นะครับมันจะแตกเป็นผลึกธาตุนะครับเข้าตัวเรานะครับทำให้สามารถใช้ไม้ตายได้เร็วขึ้นนะก็อย่าลืมใช้กันนะครับส่วนต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงท่าควรระวังของบอสนะครับในความเป็นจริงมันจะมีท่าหลายๆอย่างนะครับที่เป็นสร้างพื้นไฟพื้นน้ำแข็งบ้างแต่ที่สำคัญจริงๆนะครับคือการยิงเลเซอร์ของบอสนะครับซึ่งไอ้ท่านี้เนี่ยครับถ้าโดนเข้าจังๆครับมีสิทธิ์ลงไปนอนแมวได้เลยนะครับดังนั้นนะครับคำแนะนำของผมคือให้คุณวิ่งจากทางซ้ายนะครับไปทางขวาสุดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลเซอร์เนี่ยมันจะค่อยๆไล่จากซ้ายไปขวานะครับแล้วถ้าสมมุติมันไปสุดทางแล้วนะครับทำยังไงก็คือวิ่งมาชิดเข้าตัวบอสเลยนะครับเราจะโดนออร่าไฟฟ้านะครับแต่เราจะไม่โดนเลเซอร์นะครับก็สามารถสลับตัวเข้ามาได้นะครับหรือถ้าคุณมีตัวโล่นะครับคุณสามารถเอาตัวโล่ยืนแทงได้นะฮะแบบผมใช้โนเอลนะก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งครับทางนี้นะครับก็จะมีบางท่าของบอสนะครับที่อยู่ในเฟส1จะเป็นลักษณะการที่บอสสร้างพื้นไฟฟ้าออกมานะครับก็ตรงนี้นะครับก็กัดกันดีๆนะครับปั๊มเลือดกันให้เน้นๆนะฮะกัดจังหวะดีๆนะครับอย่าลืมเตรียมพวกยงพวกยาให้เรียบร้อยนะสำหรับในส่วนของเฟสที่2นะครับก็จะเป็นเฟสที่บอสมาแบบเต็มตัวนะครับโดยที่เฟสนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มกิมมิคบางอย่างขึ้นมานะครับตัวบอสเองเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเต็มตัวและมีเกาะขึ้นมานะครับจะสังเกตหลอดสีขาวๆนะครับบนตัวบอสและตัวส่วนของน้องนะครับที่ตามเรามาแต่แรกๆนะครับเขาจะทำการยิงบอสไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับจะสังเกตว่าในเฟสนี้เนี่ยมันจะมีทุ่นระเบิดตกลงมานะครับซึ่งถ้าเราไปทำปฏิกิริยาใส่มันได้นะครับมันจะกลายเป็นส่วนของเศษไอตัวพลังงานนะครับเข้ามาเติมให้เรานะครับเฟสแรกแต่ในครั้งนี้นะครับจะใช้สำหรับในการที่เรากดตัวทีปุ๊บเขาจะเปลี่ยนสกิลนะครับตัวส่วนของ E ของเราเนี่ยให้กลายเป็นการเล็งยิงนะครับลูกพลังเป็นธาตุไม้นะครับออกไปซึ่งดาเมจมันหนักมากนะครับก็แนะนำให้ใช้นะฮะเพราะว่ากิมมิคตัวนี้นะครับถ้าทำนะครับบอสเกาะหายเร็วมากโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับตรงส่วนของตัวไอลูกแก้วพวกนี้นะครับที่ตกลงมานะฮะมันจะมีตัวให้โหนด้วยนะครับเราก็กดโหนไปได้ตามปกติเลยนะครับกดตัวทีนะฮะเหมือนปกติที่เราสมบูรณ์แบบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคนะครับที่พูดได้เลยว่าสำคัญที่สุดของบอสการามุสนะครับสำหรับกิมมิคนี้นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับบอสจะเสกตัวส่วนของอุปกรณ์เขามา4ชิ้นนะครับมีแฟนเนล3อันมีบาลิสต้านะครับ1อันนะฮะที่อยู่บนพื้นนะครับซึ่งเราจะต้องทำปฏิกิริยาธาตุนะครับโดยที่จะมี2ธาตุที่ทำปฏิกิริยาไม่ได้เลยคือธาตุไฟฟ้ากับธาตุน้ำนะครับผมลองเอาฟิตกับตรงส่วนของชายเข้าไปอัดแล้วนะครับก็คือเอานกเสกนกแล้วก็มีเอาชายนะครับกดสกิล ET นะอันนี้ไม่เข้าเลยนะฮะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับในการเอาตัวพวกนี้เข้าไปนะครับเว้นเสียแต่ว่าไม่มีทางเลือกอย่างของผมเนี่ย
เผอิญว่าผมอ่ะมีสองตัวนี้เป็นดาเมจหลักไงตอนแรกๆเอาไปลองนะฮะก็เลยนอนแมวไปเรียบร้อยนะฮะโดนบอสยิงวันเกนจิใส่เข้าไปนะฮะกันนิดนึงนะฮะสำหรับตัวนะครับที่เป็นทริคนิดหน่อยนะครับก็คือจะมีตัวอัลเบโดเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับกับตรงนี้นะถ้าสมมุติเราวางสกิล E เขาเนี่ยแล้วขึ้นลิฟต์อะครับเราสามารถเอาตัวบางตัวที่มีสกิลเป็นเส้นตรงขึ้นไปตีได้อย่างเช่น P นะฮะ P ก็ยังทำปฏิกิริยาได้นะแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับซักเจชั่นของผมนะครับที่มีสำหรับตรงกิมมิกอันนี้นะครับก็จะมีนาฮิดะมีเวนติทั้งนี้นะครับตัวละครเซตนี้นะครับก็เป็นตัวละครเฉพาะส่วนที่ผมมีนะผมไม่ได้มีตัวละครทุกตัวนะครับเพราะเพิ่งกลับมาเล่นยังไงก็ตามนะครับถ้ามีตัวอื่นที่มีการจัดสกิลค่อนข้างเร็วนะครับแล้วสามารถเล็งขึ้นไปได้นะครับก็ใช้แทนกันได้นะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีตัวละครพวกนี้เลยหรือมีตัวละครที่ไม่สามารถตีพวกนี้ถึงนะครับอันนี้นะครับวิธีการนะครับที่ผมแนะนำคือปล่อยตาย1ตัวครับคือเราเอาตัวที่มีความสำคัญน้อยสุดนะครับในทีมนะครับเปลี่ยนไว้แล้วเสร็จปุ๊บรอบอสยิงบอลยิงกีใส่เลยครับเพราะมันตายแค่ตัวเดียวส่วนกิมมิกก็จะยังผ่านนะครับมันจะมีอยู่ตานึงนะครับที่ผมเข้าไปเทสนะครับถึงแม้ว่าเราจะตายเกือบหมดนะครับเหลือแค่ตัวละครเดียวนะครับน้องที่มากับเราก็ยังสามารถแบกดาเมจเราจนจบด่านได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับยังไงถ้าสมมุติชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน See you ในเกมครับแล้วเจอกันครับ